าดามหยกนำทีมดาราเชนทูเกเตอร์ตรินเล็กเต้โฟนลาดาโกเปิดเวทีปราศัยแลกเปลี่ยนความเห็น LGBTQ+ เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียมเดินหน้าตอกย้ำนโยบายพักรวมแผ่นดินอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นสำหรับผู้หญิงเก่งนางสาวกุชพรเวโรจน์หรือมาดามหยกประธานที่ปรึกษาพักรวมแผ่นดินพร้อมด้วยดร.วุฒิพงษ์ฐายพิงค์ที่ปรึกษาวิชาการโครงการ Change Together เปลี่ยนไปด้วยกันที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิเอ็มเพรสที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจพร้อมด้วยนายจิตศักดิ์ลิมภากรกุลหรือเชฟจีโน่รวมด้วยทีมดาราเชนทูเกเตอร์อาทิตรินเศรษฐโชคกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดินไอศูนย์ไมดานหรือเล็กไอศูนย์บุญโทนคนนุ่มว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดราชบุรีลาดาอาสยามเป็นนันทไซพิสัญญบุตรโฟนคาถาวุฒิปิ่นทองและโก้จตุภูมิรวมกันจัดเวทีปราศัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น LGBTQ+ เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียมโดยได้รับเกียรติจากพลเอกชัดชัยภัทรนาวิกหัวหน้าพรรครวมแผ่นดินเข้าร่วมกิจกรรมณห้องแกลนวิว2โรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกลุ่มประชาชนชาวเชียงใหม่และกลุ่มคนรักต่างเพศมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ Change Together เนี่ยเกิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะแต่ว่าความคือเดือนมีนาคม2565แต่ว่าความคิดจะเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เราเด็กๆแล้วก็เราก็เห็นว่าประเทศไทยอ่ะค่อนข้างจะมีอะไรที่แบบเดิมๆนิ่งๆนิ่งๆไปเยอะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพได้แบบว่าตระหนักรู้ถึงว่าความเดิมๆของเราเนี่ยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักทีควรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งหยกเองทำคนเดียวไม่ได้ก็เลยต้องเชิญชวนหลายๆท่านเข้ามาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ค่ะมีแน่นมากพี่ๆน่ารักมากทีมดารานี้คือมาดามคนเลือกเองหรือว่ามีความสมัครใจยังไงใดๆบ้างคะจริงๆแล้วนะคะก็พี่ๆอย่างเช่นพี่ตินเราก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะแล้วก็อีกพี่ๆหลายๆท่านในวงการบันเทิงอะค่ะหยกก็รู้จักกันมาพอสมควรแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่าหยกเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังในการทำงานแล้วในวันหนึ่งอ่ะจากที่เราอยู่เบื้องหลังแล้วออกมาสู่เบื้องหน้าพี่ๆทุกท่านก็อาจจะเมตตาสงสารมั้ง ก็เลยมาช่วยกันคิดว่าอาจจะต้องมาช่วยกันเป็นแรงสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในโซนของดารานะคะอาชีพดาราหรือนักแสดงศิลปินนะคะก็หยกถือได้ว่าเป็นตัวแทนประชาชนแล้วก็ถึงเวลาที่พี่ๆเขาก็อาจจะคิดว่าพี่ๆหลายท่านบอกว่าอยากจะคืนกำไรคืนอะไรต่อแทนให้กับประชาชนในสิ่งที่พวกเขาได้เป็นแฟนคลับแล้วก็สนับสนุนศิลปินมาโดยตลอดโดยการที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการที่แบบขับเคลื่อนสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในประเทศของเราค่ะพูดถึงดาราบ้างค่ะวันนี้เป็นงานคิวค่ะได้มาส่วนร่วมหรือช่วยซัพพอร์ตในเรื่องไหนบ้างคะพี่ตีนนะคะครับก็ที่วันนี้มางานLGBTQ นะครับเพราะหนึ่งก็เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคเรานะฮะในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นศิลปินดารานักร้องเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วที่ผ่านมาเราได้สร้างความบันเทิงสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเราก็กลับมาเริ่มทำงานด้วยอีกด้านหนึ่งของการทำงานเพื่อคนไทยแล้วก็ประเทศชาติครับด้วยการเป็นทีม Change Together เปลี่ยนไปด้วยกันครับผมครับเต้ล่ะครับผมครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Change Together นี่นะครับบอกเลยว่าในเมื่อเรามีหัวหน้าทีมที่มุ่งมั่นนะครับที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งดีๆกับประเทศนี้ทำไมเราถึงจะไม่ทำล่ะครับเราก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกระบอกเสียงเป็นเสียงเล็กๆที่จะรวมผนึกกำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆให้กับประเทศของเราครับผมขอบคุณนะครับโกนะครับยินดีอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมกับทีม Change Together มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราได้
ได้เจอคนหลากหลายมาในบทบาทของอาชีพของเราแล้วทำให้เข้าใจคนกลุ่มนี้มากขึ้นนี่ไม่รวมนโยบายอื่นๆของพรรคครับในเรื่องของ LGBTQ เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากอยู่ร่วมกันในสังคมเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แล้วด้วยความที่ทางคุณหยกมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปด้วยกันครับก็วันนี้ลาลานะคะก็ได้มาร่วมงานนะคะมาพร้อมกับทีม Change Together นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าลาลาโตมาในโรงเรียนหญิงล้วนค่ะก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เป็นทอมเป็นดี้และเป็นคนที่ไม่มานั่งสงสัยตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นเพศอะไรไม่โฟกัสแต่โฟกัสแค่คนข้างๆว่าเรามีความรู้สึกดีๆกับคนนี้รักคนนี้ยังไม่รวมกับที่เราอยู่ในวงการบันเทิงทั้งพี่ๆทีมงานช่างหน้าช่างผมทีมงานมีทั้งพี่ๆที่เป็นเกย์เป็นกระเทยแม่ทั้งหลายนะคะหรือว่าจะเป็นไม่ว่าไม่อาชีพอื่นๆอีกตำรวจทหารมี LGBT ทุกเพศทุกวัยวันนี้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยมาผลักดันในเรื่องนี้ค่ะลาดารู้สึกว่าทุกคนควรจะได้ภูมิใจกับความเป็นตัวเองภูมิใจในตัวของคนที่เรารักแล้วก็แสดงออกได้อย่างเสรีและมีสิทธิที่เท่ากับทุกคนค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะหยกเองก็อยากจะรบกวนฝากพรรครวมแผ่นดินแล้วก็โครงการ Change Together Thailand เนี่ยนะคะโดยการที่เชิญชวนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพจริงๆเลยแล้วก็มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นกลับมามีรอยยิ้มดังเดิมนะคะแล้วขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่สนับสนุนเราตลอดเลยขอบคุณมากค่ะ